بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องผู้รับฟังรายการศาสนาที่มีเนื้อหาสาระมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่รักทุกท่านรวมถึงผู้ที่ร่วมอัดรายการหรือผู้ที่ร่วมฟังในห้องส่งทุกท่านเราพบเจอกันนะครับทุกๆเดือนวันอังคารแรกของเดือนซึ่งวันนี้ก็เป็นอังคารแรกจริงๆเลยนะครับตรงกับวันที่1พฤศจิกาเลยเป็นวันที่1ของเดือนพอดีนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เกือบจะท้ายแล้วของปีสากลนะครับก็เหลืออีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับก็นั่นหมายถึงว่าเราก็ดำเนินการให้ความรู้ด้านศาสนากันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับเป็นเดือนที่11แต่เป็นครั้งที่12เพราะเรามีครั้งพิเศษอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราได้สืบสารสืบทอดแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของอัลอิสลามในการที่จะนำข้อมูลหลักฐานของอัลอิสลามเนี่ยมาแจกจ่ายมาบอกกับท่านพี่น้องเราเรียนกันหลายเรื่องนะครับถ้าจริงๆแล้วก็ผ่านมาเป็น10เรื่องแล้วนะครับในเรื่องของมารยาทต่างๆที่เราควรจะมีในการอยู่ร่วมกันในสังคมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของมารยาทนั้นเหมือนที่ผมเคยบอกไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วว่าการที่เราจะเรียนเรื่องราวของศาสนานั้นเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องราวของมารยาทก่อนนะครับต้องเรียนเรื่องมารยาทก่อนที่จะเรียนรู้ถึงเรื่องราวของศาสนาวันนี้นะครับเราเข้ามาสู่บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทมุสลิมและสิทธิของมุสลิมที่จะมีแก่มุสลิมด้วยกันเองนั่นหมายถึงมารยาทของคนมุสลิมต่อบุคคลที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองนั้นอิสลามนั้นมีหลักธรรมคำสอนมีคำบอกกล่าวว่าอย่างไรบ้างนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทของมุสลิมนะครับที่จะมีแก่มุสลิมด้วยกันเองหรือสิทธิหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยที่จะต้องให้ซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรบ้างความจริงเนี่ยเราเรียนรู้มารยาทต่างมาเยอะมากมายมารยาทของเราต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลนะครับต่อคัมภีร์อัลกุรอานต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องเนี่ยเราเรียนมาแล้วและเมื่อเราได้นำมารยาทต่างๆนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแน่นอนนะครับคนที่มีมารยาทเนี่ยเขาจะไม่ถูกโกรธเกลียดจากสังคมเขาจะเป็นคนที่รักในสังคมเมื่อเขาเอามารยาทต่างๆไปปฏิบัติโดยเฉพาะมารยาทตามที่อิสลามสอนเนี่ยเมื่อเขาได้เอามารยาทต่างๆนั้นไปปฏิบัติกับใครก็แล้วแต่ให้เหมาะสมกับบริบทของมันเขาจะเป็นบุคคลที่คนอื่นก็รักคนทุกคนในสังคมก็รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราปรารถนาก็คือแน่นอนครับเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีมารยาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเราวันนี้นะครับมารยาทของมุสลิมต่อมุสลิมมันมีอยู่มากมายเหลือเกินนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องทำความเข้าใจแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้กันแล้วแต่เรามาศึกษาเพื่อจะรู้ว่าไอ้ที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีตัวบทมันมีหลักฐานจากตรงไหนบ้างหรือว่าเราทำกันอย่างไม่มีตัวบทหลักฐานแล้วเมื่อเราทำแล้วมันมีภาคผลมีคุณงามความดีมีผลตอบแทนใดบ้างที่จะให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นมารยาทนั้นล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีงามในการที่เรานั้นจะนำมาปฏิบัติทั้งสิ้นเลยอันดับแรกเลยนะครับ
มารยาทของมุสลิมที่จะมีแก่มุสลิมก็คือการที่เราจะต้องให้สลามเมื่อเรานั้นได้พบเจอกันก่อนที่เราจะเอ่ยคำพูดเขาเรียกว่าอัสสลามกับลัลกะลามก็คือให้สลามก่อนที่จะพูดถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เจอคนแล้วพูดก่อนที่จะให้สลามนั้นแสดงว่าไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามอย่างเช่นเจอคุณรอซูลบอกกันเลยโซนเป็นไงมั่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผิดนะครับแทนที่เราจะต้องเจอคุณรอซูลแล้วเราจะต้องบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นไงคุณรอซูลอย่างเงี้ยต้องสลามก่อนนะครับสลามอย่างนี้ไม่ได้ครับบอกสลามอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นสำนวนไทยซึ่งไม่รู้ไงคำว่าอัสสลามเราต้องว่าเกิดบอกสลามอย่างนี้ไม่ได้ต้องอัสสลามุอะลัยกุมอย่างน้อยต้องประโยคนึงคืออัสสลามุอะลัยกุมนะครับขอความสันติสุขจงประสบกับท่านสลามมันคืออะไรสลามมันไม่มีมันมีความหมายแต่มันไม่ได้เป็นความหมายที่สมบูรณ์สันติสุขอาจจะเรียกแฟนเก่าจินตราหรือเปล่าสันติสุขสลามจ้าก็ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นสำนวนไทยสลามจ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราจะให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาจริงๆเหมือนที่นบีสอนคำว่าสลามเนี่ยมีอยู่สามวรรคด้วยกันวรรคหนึ่งสิบใช่ไหมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วรรคละสิบนะครับก็เราบอกสลามสลามจ้าสลามครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นไปตามสำนวนที่อิสลามต้องการเพราะสำนวนของอิสลามคือเป้าหมายของมันคือการขอพรให้กันอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขความสลามคือความปลอดภัยความสันติสุขความจำเริญจงประสบกับท่านเนี่ยความดีงามต่างๆจงประสบกับท่านอันเนี้ยมันเป็นคำพูดที่มีความหมายที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นสลามของชาวสวรรค์ด้วยเป็นสลามที่ชาวสวรรค์จะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกสลามจ้าสลามครับไม่ได้ก็ต้องบอกให้สมบูรณ์ว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ก็คือหน้าที่ของคนที่พบเนี่ยจะต้องเอ่ยปากให้สลามก่อนที่จะเริ่มคำพูดนะครับเราต้องฝึกไว้ให้ติดนะครับเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมเคาะประตูมาอัสสลามุอะลัยกุมก่อนตึ๊บมาจะเคาะประตูมาอ้าวมีใครอยู่บ้านไหมอยู่ตรงไหนกันเอ่ยไม่ได้ต้องเคาะประตูแล้วอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมจนกว่าเขาจะมาเปิดประตูให้หรือจะจนกว่าจะได้ยินเสียงตอบรับสลามถึงเปิดประตูเข้าไปได้อันนี้คือมารยาทที่อิสลามสอนและอิสลามเนี่ยมีแต่ความสวยงามเราดูนะที่จะให้กันดูคำทักทายของศาสนาใดก็แล้วแต่ไม่มีพรเลยนะครับเกือบที่จะไม่มีพรให้กันเลยเหมือนฮัลโหลหรือว่าฮัลโหลแปลว่าอะไรมันไม่ใช่คำที่เป็นคำทักทายที่ไม่ได้เป็นการขอพรนะแม้กระทั่งคำว่าสวัสดีคำว่าสวัสดีคำว่าสวัสดีเนี่ยอาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงอาจจะเป็นว่าอะไรที่มันดีๆนะแต่คำว่าสลามุอะลัยกุมเนี่ยขอความสันติสุขจงประสบแด่คุณให้คุณมีความสุขมีความสุขจงประสบแด่กับคุณเนี่ยเป็นความสวยงามของรูปแบบที่อิสลามได้เลือกใช้นะครับใช่เป็นขอดุอาให้กันซึ่งกันและกันขอพรให้ซึ่งกันและกันนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าการกล่าวสลามนั้นสั้นๆก็ได้อัสสลามุอะลัยกุมหรือปานกลางก็ได้วะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือจะให้อย่างสุดเลยนะครับจนกระทั่งถึงวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ประเสริฐที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับผลบุญมากที่สุดถ้าหากว่าสามารถจับมือได้ชายกับชายนะครับหญิงกับหญิงที่จะจับมือหรือเราจับมือกับแม่ของเราพี่ของเรานะที่เป็นพี่สาวของเราหรือว่าน้องสาวจับกับพี่ชายจับกับน้องสาวแบบเนี้ยถือว่าก็มีหะดีษส่งเสริมให้มีการเขาเรียกมูซอฟะฮะคือการจับมือกันในบุคคลที่ไม่ฮารามจับมือนะไม่ใช่โอ้โหอิสลามสอนให้จับมือกันได้เอาแล้วคนนี้กูอยากจับมือดูเหลือเกินว่ามันนิ่มไหมไปจับกับคนอื่นที่ฮารามจับอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นผลบาปไม่ใช่ผลบุญนะอันนี้เป็นผลบุญเป็นผลบาปแล้วคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้สังคมเราต้องระมัดระวังสักนิดนึงเนี่ยยิสลาห์นะบางทีจับในเหมาเลยจับทุกคนเอาบางทีคนนี้บางทีบางคนเราจับไม่ได้นะ
อย่างเช่นเราจับพี่เราอยู่อ้าวเพื่อนพี่เรานั่งอยู่หรือว่าคนอื่นนั่งอยู่อ่ะเลยไปเลยตอนนี้อ้าวถือว่าเลยเนียนไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้ด้วยว่าคนไหนที่เราเกิดคนไหนที่เราจับไม่ได้เราอาจจะยกมือขึ้นสลามอะลัยกุมนะเป็นการทักทายอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ไปจับมือเลยโอ้ทุกคนเลยว่าไหนก็เดี๋ยวก็จะหาว่าเราหยิ่งหรือเปล่าไม่จับมือเราหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยเข่งมากผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนไม่เข่งมากเลยนะยื่นมือมาจับเรานะบางมีนะหลายคนบางทีผมนั่งอยู่เนี่ยสลามอะลัยกุมอาจารย์อ้าวเราต้องรีบเลยเราต้องทำท่าแต่อย่าให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรารังเกียจเขาหรือเปล่าแต่ต้องยกมือวะอะลัยกุมสลามเขาจะรู้ว่าเขากับเรานั้นมันจับกันจับมือไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ฮารามถูกเนื้อต้องตัวกันอันนี้ก็เป็นการสอนกันในสังคมด้วยไม่ใช่โอ้โหเป็นอาจารย์นี่ซัดหมดเลยใครมาจับกูจับหมดไม่ได้หรือว่าเรานี่ใครยื่นมือมาจับกับเรานี่เราจับหมดไม่ได้ถือว่าการทำสิ่งที่ฮารามนะอิสลามนั้นตำหนิและอิสลามนั้นไม่ส่งเสริมนะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณงามความดีแต่ปะปนอยู่กับสิ่งที่ฮารามไม่ได้สังคมเรามีเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าใครบ้างที่เราจับมือกับเขาได้บางทีลูกพี่ลูกน้องกับเรานี่แหละไม่ได้นะลูกพี่ลูกน้องกับเรานี่เราแต่งงานด้วยกันกับเขาได้ไหมได้คนที่เราแต่งงานกับเขาได้นี่ฮารามที่เราจะจับเนื้อต้องตัวเขานะฮารามที่เราจะเห็นเอาร้องเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเอ้ยพี่น้องกันความคิดของเขาคือพี่น้องกันใช่พี่น้องกันแต่ฮารามในการที่เรากับเขาไม่ได้เป็นมะห์รอมซึ่งกันและกันอันนี้ต้องระวังบางทียื่นมือมาให้เราจับอ้าวเราก็จับเลยเฮ้ยนี่มันลูกอาเราลูกลุงเราจับบางทีต้องระวังสังครับนะเล่นกันมันกับเด็กก็ไม่ได้เกิดบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้รู้ผิดรู้ชั่วแล้วก็ไม่ได้แล้วในการที่เราจะไปจับมือไปสัมผัสกันไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นมะห์รอมฮารามในการที่เราจะเห็นเอาเราะสละฮารามที่เราจะอยู่ร่วมกัน2ต่อ2เพราะไม่ใช่คนที่อิสลามอนุญาตให้เป็นมะห์รอมกันนะครับในเรื่องของการให้สลามเนี่ยก็มีหลักฐานทั้งจากกิตาบุลลอฮ์ก็คือจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์จากของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นในกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอิซาฮุยีตุมบิตะฮียะตินฟะฮัยยูบิอะห์ซะนะมินฮานะก็คือเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้รับก็คือตามคือเมื่อมีคนมาให้สลามเราก็รับสลามเมื่อเราไปเจอใครเนี่ยเราก็จงให้สลามกับเขานะครับแล้วก็จะต้องเมื่อคนให้เราแค่ประโยคเดียวเราก็สมควรที่จะตอบรับให้มากกว่าอย่างเช่นผมให้กับยีซอลาห์ว่าอัสสลามุอะลัยกุมยีซอลาห์ก็ควรที่จะตอบรับผมว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ดีกว่านะครับให้ดีกว่าที่ผมได้ให้กับยีซอลาห์ไปนะครับแล้วมารยาทที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราในการให้สลามคืออะไรท่านรอซูลบอกว่ายูซัลลิมุรรอกิบุอะลัลมาชีคนที่ขี่รถนะคนที่ขี่รถอยู่บนยานพาหนะจะต้องให้สลามกับคนที่เดินเท้าสมมุติเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยเราก็ต้องให้สลามมุดเราเจอคนเนี่ยต้องให้เป็นคนให้สลามเขาอันนี้คือมารยาทอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเราขี่รถเราขี่อยู่บนยานพาหนะเนี่ยต้องให้สลามกับคนที่เดินเท้าอยู่นะครับอันนี้รอซูลบอกว่ายูซัลลิมุรรอกิบุอะลัลมาชีนะครับคนที่อยู่บนยานพาหนะเนี่ยจะต้องให้สลามกับคนเดินเท้าวัลมาชีอัลกออีดีและคนที่เดินอยู่เนี่ยจะต้องให้สลามกับคนที่นั่งอันนี้คือมารยาทบางทีคนที่เรานั่งอยู่เห็นคนอื่นอัสสลามุอะลัยกุมแต่มารยาทจริงๆตามที่อิสลามสอนเนี่ยคนที่นั่งอยู่นะไออัลมาชีเนี่ยจะต้องให้สลามกับคนที่นั่งคนที่เดินอยู่เนี่ยจะต้องให้สลามกับคนที่นั่งอยู่อันนั้นคือมารยาทนะครับมารยาทที่เราซุนบอกอัลกอลีลุอัลกะซีรคนอายุน้อยจะต้องให้สลามแก่คนที่อายุมากกว่าหรือว่าเด็กจะต้องให้สลามแก่คนที่อาวุโสกว่านะครับจะต้องให้สลามกับคนที่อาวุโสกว่าและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกอีกว่าให้สลามอะลามันอารอฟตะวะมันลัมตะอริฟก็คือตักเราะอุสสลามอะลามัน
อารฟตะวะมัลลัมตะอริฟสลามเนี่ยสำหรับมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยการให้สลามเนี่ยจะต้องให้แก่มุสลิมที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะให้กับคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักด้วยไม่ใช่เฮ้ยคนนี้เราไม่รู้จักไม่ให้สลามไม่ได้นะจะต้องให้กับคนที่เรารู้จักเนี่ยคนที่เรารู้จักเนี่ยเราก็อยู่แล้วแหละสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แต่คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเมื่อเรารู้เขาเป็นมุสลิมไปเจอเขาเนี่ยสมมติอ้าวเข้าไปสุเราะห์เจอโอ้โหสุเราะห์นี้เราไม่รู้จักใครเลยเข้าไปถึงเนี่ยเราก็ต้องให้สลามแหละสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุก็ต้องให้สลามกับเขาถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามต้องให้สลามเมื่อรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมนะเข้าไปในสุเราะห์หรือเจอวะยีคนนึงไว้ยะโง่ขายขับรถขายของอยู่เจอเขาเนี่ยเราก็ต้องให้สลามสลามุอะลัยกุมนะเราเดินอยู่แล้วเขานั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องให้สลามกันทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่เราไม่รู้จักอันนี้คือมารยาทที่อิสลามได้สอนเราไว้นะครับแล้วท่านรอซูลยังบอกอีกว่ามามินมุสลิมัยนียันตะกียานีฟะยะตะซอฟะฮานีอิลลากุฟิรละฮูมากับละอัยยะตะฟัรรกอนะครับหะดีษตัวนี้รายงานโดยท่านอบูดาวูดและก็อินิมาจะและก็ติรมีซีเป็นหะดีษที่บางคนบอกว่าเอ๊ะไหนขอหลักฐานของการจับมือให้สลามซิความจริงมันมีไหมในการที่จับมือให้สลามหะดีษต้นนี้นะครับชี้ให้เราเห็นว่าการจับมือกันเขาเรียกอัลมุซอฟะฮะเนี่ยการจับมือกันให้สลามนั้นมีหลักฐานมีหลักฐานแล้วก็มีผลบุญด้วยเขาบอกว่าท่านรอซูลบอกว่าเมื่อมุสลิมสองคนเนี่ยมาพบปะกันมาเจอหน้ากันนะครับแล้วเขาก็จับมือทักทายกันกล่าวสลามกันเนี่ยนะครับอัสลามุอะลัยกุมแล้วก็จับมือทักทายให้สลามกันเนี่ยเขาจะถูกอภัยโทษนะครับเขาทั้งสองจะถูกอภัยโทษให้จนกว่าเขาทั้งสองนั้นจะแยกจากกันจะแยกจากกันไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเจอกันนะครับจับมือให้สลามกันนะครับแล้วก็ที่สามารถจับมือให้สลามกันได้นะครับจับมือให้สลามกันแล้วก็ทักทายกัน อะไรก็ได้หลังจากที่เราให้สลามเสร็จนะครับเราก็จะได้รับผลบุญนะครับขณะที่เรายังอยู่ต่อหน้ากันจนกระทั่งเรานั้นถึงแม้เราจะปล่อยมือแล้วนะแต่เรายังอยู่ร่วมกันอยู่ในมัจลิสเดียวกันอย่างเนี้ยจนกว่าผลบุญก็จะได้รับจนกว่าเราจะแยกกับบ้านขายบ้านมันไปนี่คือผลบุญที่อิสลามให้นี่คือผลตอบแทนที่อิสลามให้นะครับหะดีษนี้อาจจะไม่ได้คุมแค่ว่าแค่จับมือแล้วปล่อยผลบุญแค่นั้นแต่คำว่ายะตะฟัรรกอเนี่ยอาจคุมถึงการที่เรานั้นอยู่ในนั่งอยู่ด้วยการพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเรานั้นได้แยกออกจากกันไปนะครับเราก็ยังมีผลบุญยังถูกอัลลอฮ์อภัยโทษกูฟิรอละฮูมานี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาทั้งสองจนกระทั่งเขาทั้งสองนั้นแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือผลความดีนะที่อิสลามให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจอหน้ากันจับมือสลามเลยอัสลามุอะลัยกุมจับมือกันจับมือแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันพูดคุยกันเนี่ยบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยจะถูกอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมอิสลามมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากในการที่รับผลบุญเลยนะครับในการที่รับผลบุญไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่จับมือกันให้สลามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแค่เราทำเช่นเนี้ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแบกหามอะไรให้มันหนักหนาสาหัสหรือว่าไปทำอะไรที่มันยุ่งยากนะครับแค่เราทำสิ่งง่ายๆเราก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับแล้วท่านรอซูลก็ยังบอกอีกว่ามันบาดาบินกะลามกอบลัสสลามใครที่พูดก่อนสลามตะกี้ผมบอกแล้วใครที่พูดก่อนสลามสมมติว่าเจอยีซอละโอ้ยีซอละเป็นไงมั่งที่บ้านเป็นไงปีนี้ทำนาได้ยังน้ำหายท่วมยังเนี่ยที่บ้านน้ำลดยังฮะอย่างเนี้ยใครที่เริ่มพูดก่อนและให้สลามนะฟาลายูจีบูฮูฮัตตายับดะอัสบิสสลามอย่าได้ไปตอบอย่าไม่ได้พูดตอบเขาอย่าได้ไปโต้ตอบกับเขาจนกว่าเขาจะให้สลามเรานะนี่ถ้าเราซูนสอนไว้อย่างเช่นเขาถามเราเป็นไงน้ำท่วมยังเราอย่าเพิ่งไปตอบเขาเราจนกว่าเราหรือเขาไม่ให้เราแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุแล้วค่อยเริ่มพูดกันนะครับเพราะรอซูลบอกว่าใครที่เริ่มพูดก่อนให้สลามอย่าได้ไปโต้ตอบกับเขาอย่าไปสนทนากับเขานะจนกว่าจะเริ่มให้สลามกัน
อันนั้นคือสิ่งที่เป็นมารยาทในเรื่องของการให้สลามสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมเรื่องแรกคือการให้สลามการพบปะกันจับมือกันให้สลามเมื่อสังคมเป็นอย่างเนี้ยนะสังคมเราจะน่าอยู่สังคมเราจะน่าอยู่เชื่ออัสสลามุอะลัยกุมเจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยโอ้โหสังคมจะน่าอยู่ดีกว่าการที่คนคนหนึ่งเดือนเข้ามาหาเราแล้วก็เฉยเลยไม่พูดอะไรคุยพูดจาไปเรื่อยโม้นู่นมือนี่ไปเรื่อยการให้สลามเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศจะทำให้ความรักความมีบรอกัตในการสนทนาสิ่งที่จะมีความดีงามต่างๆเกิดขึ้นมากมายในการสนทนาซึ่งกันและกันนะครับอย่างน้อยก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เมื่อให้สลามแล้วก็จับมือกันนะครับดีกว่าการที่จะเริ่มด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เริ่มต้นด้วยกับการให้สลามอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะที่อิสลามใช้ต่อมาเรื่องที่สองก็คือไอยูชัดไอยูชัมมิตาหูไอยูชัมมิตาหูอิดาอัตัสก็คือเมื่อคนหนึ่งคนใดจามไม่ใช่ไอนะจามบางคนแปลว่าไอคือ หูจะไหวหรือไงจะ ทำดีแล้วบางคนไอไม่รู้กี่รอบวันหนึ่ง ทำดีแล้วบางคนแปลว่าอะไรไอไม่ใช่อาตอชอาตอซ่าเนี่ยแปลว่าจามก็คืออัชชูเนี่ยแปลแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยเมื่อคนหนึ่งคนใดอามเนี่ยเราจะต้องเขาจะต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละบางคนบอกอัชชูใครมาเดินทางวะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อิสลามสอนเมื่อจามอัชชีขึ้นมาเนี่ยต้องกล่าวเลยอัลฮัมดุลิลละเพราะว่าบางทีเราไม่รู้คนที่จามออกเลยนะโอ้บางทีบางโรคเนี่ยหมออยากจะให้เราจามแทบตายแต่ไม่จามหมอบอกทำไมไม่จามเพราะการจามเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาสิ่งที่มันอยู่ในปอดสิ่งที่มันอยู่ข้างในสิ่งที่มันอยู่ในจมูกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยออกมาอัลลอฮ์จึงกำหนดให้มุสลิมนั้นเมื่ออัชชูมาเนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินที่บางทีเราจามเนี่ยมันไม่จามเนี่ยเราอึดอัดไหมมันไม่ยอมจามเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ยอมจามทรมานนะทรมานบางทีแล้วการจามบางทีเนี่ยโอ้โหเราไม่รู้เขาบอกว่ามีคนที่เคยทดสอบว่าเขาเคยเอาแบบพวกเอ็กซเรย์เอาเครื่องอะไรมาจับการที่คนจามไปกระจายไปเขาบอกโอ้โหเชื้อโรคมันออกมามากมายเหลือเกินเขาถึงบอกว่าเมื่อตอนเป็นไข้เนี่ยจามไปทีเนี่ยโอ้โหเชื้อโรคมันปิวไปในอากาศเนี่ยมากมายมหาศาลเลยไม่มันออกมาจากตัวเราเลยนะแล้วปิวไปติดคนอื่นได้เนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยปิวออกไปเนี่ย มากมายมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรืออาจจะไม่ใช่สาเหตุก็ได้แต่อิสลามสอนเราว่าเมื่อเราจามเนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินที่ให้จามเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าโอ้ยสิ่งที่อยู่ในปอดเราเนี่ยโอ้ยเชื้อโรคนู่นนี่นั่นในจมูกเราเนี่ยออกไปหมดเลยอย่างเนี้ยอิสลามสอนว่าเมื่อเราจามต้องอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเมื่อคนอื่นได้ยินเราจามสมมติว่าผมจามแล้วคนที่นั่งอยู่ที่ฟังบรรยายอยู่ในที่นี้เนี่ยได้ยินผมจามก็จะต้องตอบรับเมื่อได้ยินผมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเนี่ยจะต้องตอบรับว่ายัรฮัมกัลลอฮ์โอ้โหนี่แสดงว่าเคยเรียนพระฤดูร้อนมากันหมดเลยนะอิสลามนี่ก็คงเคยเรียนพระฤดูร้อนนะมาเด็กนี่เพราะว่าต้องยัรฮัมกัลลอฮ์เป็นจะนี่คือหน้าที่เลยนะว่าจะต้องกล่าวยัรฮัมกัลลอฮ์มุอัชชัยมาอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยยัรฮัมกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเอ็นดูเมตตาขออัลลอฮ์ทรงเมตตากับคุณด้วยแล้วเมื่อเราได้ยินเขากล่าวคำว่ายะฮัมกัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮูบาละกุมยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮูบาละกุมขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์กับท่านและทรงให้กิจการของท่านเรื่องราวของท่านน่ะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยโอ้โหมุสลิมมีแต่ดุอาให้กันและกันอัลฮัมดุลิลละห์พอเราจามอัลฮัมดุลิลละห์คนอินยัรฮัมกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านเมื่อเราได้ยินเขากล่าวกับเราเช่นนั้นยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮูบาละกุมขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์ให้ทางนำที่ถูกต้องแก่ท่านและให้เรื่องกิจการงานของท่านเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องราวที่ดีงามเห็นไหมโอ้โหอยากจะไอสักวันละ10รอบเพราะว่ามันมีแต่ความดีเราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เขาขอพรให้เราเราขอพรให้คนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอันนี้ก็มี
หะดีษมีหลักฐานเหมือนกันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็เหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าท่านรอซูลบอกว่าอิซาอัตซาอะฮะดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดจามฟัลยะกุลละฮูอะคูฮูนะครับฟัลยะกุลละฮูอะคูฮูยะรฮัมุกัลลอฮ์ว่าอิดะกอละละหูยะฮัมกัลลอฮ์ฟัลยะกุลละหูยะฮดีกุมุลลอฮุวะยุสลิฮุบาละกุมนะครับอันนี้ก็เหมือนที่บอกไปเมื่อคนเราจามอัลฮัมดุลิลละห์แล้วคนที่ยินจามเนี่ยก็จะต้องกล่าวว่ายะฮัมกัลลอฮ์แล้วเราต้องกล่าวตอบว่ายะฮดีกุมุลลอฮุวะยุสลิฮุบาละกุมนะครับแล้วก็ท่านอบูฮุเรรอห์เนี่ยนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอะตอซาวะฎออะยะดะฮูนะเอาซาบะฮูอะลาฟีฮิท่านรอซูลก็จะใช้ผ้าเนี่ยมาปิดปากหรือใช้มือเนี่ยปิดใช้มือปิดปากเนี่ยเห็นไหมมารยาทเพื่ออะไรหนึ่งอย่างน้อยคือไม่ให้เชื้อโรคต่างๆน้ำลายของเรากระเด็นไปเข้าภาชนะอื่นหรือน้ำลายของเรากระเด็นไปที่อื่นหรือเชื้อโรคเนี่ยกระจอนกระจายไปที่บุคคลอื่นท่านนบีเนี่ยจะใช้มือเนี่ยวะฎออะยะดะฮูก็คือวางมือของท่านหรือผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรก็แล้วแต่ผ้าอาจจะเป็นเหมือนถ้าเกิดอาหรับก็คือจะมีผ้าคลุมหัวมาคือใช้ผ้าปิดปากนะครับแล้วก็พยายามไม่เอาซะเต็มที่เลยคือพยายามผ่อนเสียงขึ้นเบาหน่อยบางคนโอ้โหเอาเต็มที่เลยมันเอาแบบฉีบังเลยไงโอ้โหแสดงว่าบังนี่เต็มที่เลยมันไม่สุดไงสุดสุดไม่สุดไงเอาเต็มที่เลยนบีนี่ก็คือเอาพยายามลดเสียงนิดนึงนะให้มันแหบนิดนึงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เมียแบบนั้นเถอะใส่ภรรยาไปเต็มที่ชื่อเต็มก็ถ้าเกิดเราอยู่ต่อหน้าสาธารณชนนะสาธารณชนแต่เนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าอยู่ต่อหน้าสาธารณชนหรือไม่อยู่แต่ซอฮาบะห์เห็นว่าอบูฮุเราะห์เห็นว่านบีเนี่ยนะเมื่อจามท่านนบีจะใช้มือปิดปากเมื่อเราปิดปากน่ะเสียงมันก็จะเบาแล้วนะอย่างน้อยก็ออกมาก็จะแบบปิดไปได้เยอะโอ้โหแต่เปิดมือมานี่บางทีเต็มเลยนะก็พยายามนะหรือว่าใช้ผ้านะครับผ้าปิดปากผ้าสักหน่อยนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันเชื้อโรคมันกระจอนกระจายไปติดคนอื่นเขาอันนี้คือมารยาทที่อิสลามสอนเราวะคอฟฟะฎะบิฮาซาวตุฮูแล้วก็เนี่ยก็คือทำให้มันเบาลงนิดนึงเสียงโอ้โหก็คนไม่เบานะโอ้โหมันบางทีนะ3บ้านนะยินไปไหนยันนู่นโอ้ยแบบมันลั่นเลยก็ทำให้มันเบาผ่อนมันสักนิดนึงอย่ามันเต็มที่มากเดี๋ยวเจ็บคอนะเดี๋ยวเจ็บคอแม่นี่ชี้บังจังเลยสะใจไงว่าโดนบังฉันเต็มที่เลยเรื่องนี้แม่อ้าวโดนใครก็ไม่เป็นไรนะก็เรารู้ไว้ว่าสิ่งที่อิสลามบอกเราก็คือแบบเนี้ยนบีทำแบบนี้ก็เราอยากจะใกล้ชิดกับนบีที่สุดเนี่ยก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุดนะใกล้เคียงถึงบางทีเราทำไม่ได้ก็พยายามแล้วทำไม่ได้ก็เอาให้มันเบาลงนิดนึงให้มันใกล้ยังปิดปากผ้าปิดปากปิดจมูกก็ได้แต่บางทีเหมือนที่ไอ้บางมันบอกแหละว่ามันไม่สุดเธอกับมันไม่สุดก็ลองทำดูบางทีอาจจะสุดนะเอาออกมาทางจมูกเดียวก็ได้ฟุดให้มันออกมาทางจมูกอย่างเดียวนี่มันดังคือมันดังเพราะเปิดปากกว้างไปตรงนี้ปิดปากให้มันบางทีอ่ะมันอยู่ในจมูกส่วนใหญ่คือที่มันจามเพราะว่ามันคันในจมูกนะมันมีอะไรบางอย่างในจมูกมันเลยจามออกมาถ้าเกิดเอาออกมาจมูกส่วนใหญ่แล้วก็พยายามปิดปากมันก็จะเบาลงได้อินชาอัลลอฮ์อันนั้นคือเรื่องที่2เรื่องแรกก็คือสลามเรื่อง2ก็คือเรื่องของการจามเรื่องที่4การเยี่ยมผู้ป่วยการเยี่ยมผู้ป่วยนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเลยยังไม่รู้นะว่ามีศาสนาไหนบ้างที่ให้ความสำคัญกับการไปเยี่ยมผู้ป่วยเพราะไม่เคยได้ไปศึกษาว่าเขามีตัวบทมีหลักฐานมีหลักการบ้างไหมในศาสนาอื่นๆอันนี้เราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายแต่ว่าเรื่องของอิสลามนั้นเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยนั้นศาสนากำหนดให้เป็นหน้าที่ที่จำเป็นหน้าที่ที่สำคัญเอางี้ดีกว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่มุสลิมจะต้องมีให้กับมุสลิมด้วยกันเองเมื่อยีซอลและได้ยินว่ามีคนป่วยก็ต้องไปเยี่ยมนะแล้วเมื่อเราไปเยี่ยมเนี่ยอิสลามก็มีมารยาทบอกให้ว่าเราจะต้องทำยังไงท่านรอซูลทำอย่างไรโอ้โหไม่ใช่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วสนุกเหลือเกินไปนั่งคุยกันหัวเราะคนป่วยก็โดนล้อนั่งนอนเศร้าไอ้คนไปเยี่ยมก็ไปคุยกันแต่เรื่องอื่นแหละบางคนไปคุยกันเรื่องกินนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวทำแกงนู้นกินแกงนี่กินคนป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่งจะผ่าตัดมา
น้ำลายแตกซิมันคุยแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะทำผัดกะเพราผัดเผ็ดเป็ดย่างอะไรแบบไอ้คนที่ป่วยก็ไม่เกรงใจกูมั่งเลยมันกินกันท้องกูหมอไม่ให้กินอะไรเลยให้กินแต่ข้าวต้มก็ต้องรู้ด้วยว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเรื่องไหนสมควรคุยเรื่องไหนไม่สมควรคุยเรื่องไหนที่มันหดหู่ใจเนี่ยอย่าไปคุยอย่างเช่นบอกเฮ้ยไปเยี่ยมคนมะเร็งบอกเฮ้ยเมื่อวานนี้ไอ้บังลีเพิ่งตายเองเป็นมะเร็งว่าอ้าวไปคุยเรื่องนั้นอีกบางคนจะชอบไปคุยแบบนี้นะพวกเราเนี่ยพอไปเล่ากันชอบคุยทับถมไม่ใช่คุยทับถมคือไปคุยเนี่ยโอ้โหเนี่ยวันนั้นเป็นเหมือนนี่เลยเนี่ยเพิ่งตายเองนี่แบบเนี่ยไปคุยแบบเนี้ยตอนหน้าคนป่วยมันก็มีเยอะคนเราแบบเนี้ยบางคนเห็นคนเป็นมะเร็งเต้านมเราไปเยี่ยมเขาโอ้ยวันนั้นเนี่ยคนข้างบ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยไปผ่าตัดมาเนี่ยโอ้โหนอนไม่กี่วันก็ตายละโอ้โหแล้วคนที่ก็ไปเยี่ยมกันน่ะจิตใจมันยิ่งหดหูไปใหญ่เลยอัลลอฮ์การไปเยี่ยมคนเนี่ยมันต้องไปพูดสิ่งที่ดีๆไปให้กำลังใจกับเขาโอ้โหเนี่ยยังอยู่อีกนานอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่เอาหรอกนะโอ้ยคนที่เป็นมาแบบนี้ฉันเห็นแล้วเนี่ย10 กว่าปีแล้วยังไม่เห็นเป็นอะไรยังแข็งแรงอยู่ไถนาได้เนี่ยโอ้โหทำเนี่ยโอ้ยเขามีกำลังใจเขารู้สึกโอ้โหเนี่ยต้องละหมาดเขาละหมาดไม่ขาดต้องสู้นะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์ให้เราได้หมดแหละหายนี่อัลลอฮ์ให้หายได้หมดไม่ต้องกลัวบังเอ้ยนะเนี่ยให้กำลังใจกัน ไม่ใช่ไปคุยเรื่องหดหู่นะไม่ใช่ไปคุยเรื่องหดหู่อะนอกจากไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วนบีก็สอนว่าให้เรานั้นขอดุอาให้กับผู้ป่วยด้วยนะอย่างเช่นคำว่าตอฮูรอินชาอัลลอฮ์อย่างเช่นว่าตอฮูรเนี่ยก็คือหมดบาปสะอาดคำว่าตอฮูรคือสะอาดก็คือบาปของคนป่วยเนี่ยมันลดลงใช่ป่ะล่ะเมื่อคนเราป่วยเนี่ยตามหลักศาสนาอิสลามคือเมื่อเราป่วยเนี่ยบาปของเราจะลดร่วงหล่นลงตามสิ่งที่เราป่วยยิ่งคนป่วยนานๆเนี่ยโอ้โหบาปยิ่งลดคนป่วยเป็น20-30 ปีเนี่ยอัลเลาะห์บาปเกือบจะไม่เหลือละป่วยมา20-30 ปีแล้วนะอัลเลาะห์ก็ลดบาปให้ไปตลอดเลยเนี่ย ก็เมื่อเราเห็นคนเมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยอิสลามจึงสอนให้เราขอดุอาให้นะอย่างเช่นเขาบอกตอฮูรอินชาอัลลอฮ์นะบริสุทธิ์ละสะอาดละอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำขอที่นบีบอกตอฮูรอินชาอัลลอฮ์คุณน่ะสะอาดละอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงประสงค์คือโอ้ยเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นดุอานะสั้นๆตอฮูรอินชาอัลลอฮ์ตอฮูรซึ่งหมายความว่าสะอาดตอฮาระตอฮูรอินชาอัลลอฮ์หรือเป็นดุอาที่ท่านนบีขอน่ะหรือเกิดเราขอไม่ได้น่ะภาษาไทยเลยง่ายที่สุดขออัลลอฮ์ให้คุณหายไวๆขอต่ออัลลอฮ์ให้คุณหายไวๆเพราะบางทีเราขอเป็นภาษาอาหรับเนี่ยคนที่ฟังเขาก็อาจจะฟังไม่เข้าใจเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรเขาแต่ถ้าเกิดเราขอว่าขออัลลอฮ์ให้คุณหายไวเขาจะอาจจะบอกว่าอามีนขออัลลอฮ์ทรงตอบรับใช่ป่ะเกิดเราไปขออัลลอฮ์ยูชฟีกชฟากัลลออะไรวะไม่รู้เรื่องก็ยังงงอยู่ว่าอะไรคือเราดูว่าคนเนี้ยเขาคงไม่เข้าใจภาษาอาหรับก็พยายามขอเพราะนบีก็ขอให้กับซะนะก็จำไม่ผิดว่าอัลลอฮุยัชฟีซะดันขออัลลอฮ์ทรงให้ซะที่เป็นซอฮาบะห์น่ะหายจากการป่วยซึ่งเราเป็นคนไทยนี่เราก็พูดภาษาไทยก็ได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ยีอาลีขอต่ออัลลอฮ์ให้ยีมัดอัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอให้ยีอาลีขอให้ยีมัดหายจากการป่วยมุดผมไปเยี่ยมยีซอละสมมุตินะขอให้ยีซอละหายป่วยขออัลลอฮ์ให้อิสลามหายป่วยอิสลามได้ยินก็อามีนอัลลอฮ์อามีนอามีนเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจความหมายหมายถึงว่าคนป่วยได้เข้าใจความหมายแล้วเขาจะได้บอกว่าอามีนขออัลลอฮ์ทรงตอบรับด้วยท่านรอซูลได้บอกว่าหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมนั้นในหะดีษนี้นะมี5อย่างหน้าที่ของมุสลิมจะต้องทำให้กับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมี5อย่างจำไว้เลยพวกเรา1สลามรัดดุสสลามตอบรับสลามตอบรับสลามคือหน้าที่นะนี่แสดงว่าการให้สลามเนี่ยยังไม่เป็นวาญิบเท่ากับรัดดุสสลามคือตอบรับสลามรัดดุสสลามคือตอบรับสลาม2อิยาดะตุลมารีดเยี่ยมคนป่วยการไปเยี่ยมคนป่วยเมื่อได้ยินใครป่วยเนี่ยให้เราไปเยี่ยมคนป่วยถือว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วมีผลบุญให้ด้วยมีผลบุญตอบแทนแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีบอกแบบนี้จะไม่มีผลบุญให้หมดในรายละเอียดของมันนะ3
อิตบาอุนจานาซะอิตบาอุนจานาเอซตามไปส่งมัยยัตที่หลุมฝังศพตามไปส่งมัยยัตที่หลุมฝังศพจะเดินตามหน้าหรือเดินหลังนำหลังก็แล้วแต่บางคนบอกอิตบาเนี่ยจะต้องเดินตามหลังเพราะเขายกเนี่ยต้องเดินตามหลังแต่บางมัซฮับบอกว่าให้เดินนำหน้าเพราะฉะนั้นแล้วจะตามหน้านำหลังก็แล้วแต่ขอให้ไปส่งมัยยัตที่กุโบสถ์แต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยเอากันละมาเสร็จก็ออกบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันจนลืมไปว่าความดีที่อิสลามสอนไว้น่ะหน้าที่ของเราจะทำให้กับพี่น้องของเราสุดท้ายเลยน่ะคือส่งมัยยัตมันสุดท้ายแล้วน่ะทำให้เขาอีกสักนิดนึงไปแล้วมาละหมาดก็มาแล้วแค่เดินไปส่งเขาที่หลุมฝังศพแค่เนี้ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องทำให้กับมุสลิมก็คือการไปส่งมัยยัตไปส่งคนตายอะนะที่หลุมที่กูโบที่หลุมศพของเขาเขาบอกว่าคนตายเนี่ยนะคนตายเนี่ยบางคนเนี่ยนะมีสิ่งที่ตัวเองรักมากมายลูกเมียโอ้โหพ่อแม่นะมีคนรักมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขารักเนี่ยไม่สามารถลงไปอยู่เขาในหลุมฝังศพได้เลยแม้กระทั่งเงินเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาไม่มีอะไรที่เอาไปอยู่กับเขาชนงชนโอดไม่สามารถเอาไปช่วยเขาในหลุมฝังศพได้เลยคนรักที่ว่าโอ้โหเขารักมากๆเลยอยู่ในดุนยาเนี่ยรักเมียมากเมียก็รักเขามากรักลูกมากลูกก็รักเขามากหรืออีนี่จะตามไปอยู่ไกลบังในหลุมศพพอบังเสียไปปุ๊บนี่ลงไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้และอะไรแหละที่จะตามไอ้บังไปได้ในหลุมศพนั่นแหละมันมีแค่ความดีอย่างเดียวอามันอิบาดะห์ถ้าเกิดไม่ดีก็ไม่ได้บางคนถ้าเกิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องเป็นอามันอิบาดะห์ที่ดีทิ้งเป็นความดีเนี่ยสามารถตามเราไปอยู่ในหลุมศพได้เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนของเราที่แท้จริงเนี่ยคือใครคืออามันคืออามันแฟนที่เรารักที่สุดเนี่ยอยู่เนี่ยตายแทนกันได้นะโอ้บังเกิดบังเป็นอะไรนะฉันตายแทนบังได้เราก็เหมือนกันถ้าเกิดภรรยาเราเป็นอะไรเนี่ยฉันตายแทนเธอได้เลยลูกเราก็เหมือนกันเรารักโอ้ทะนุถนอมรินไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมลูกก็รักพ่อหลอพ่อแต่สุดท้ายเลยนะไม่สามารถไปอยู่กับเราในหลุมศพได้เลยไม่อยู่ไม่ได้เลยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนแท้แน่นอนของเราและรักเราจริงที่สุดรักเรามากกว่าใครทั้งหมดคืออามันเพราะมันนี่แหละจะตามไปอยู่กับเราในหลุมศพด้วยเป็นเพื่อนเราในหลุมศพเหมือนกับบรรดาพวกซอลีฮีนคนยุคสลับเขาบอกว่าฉันท่านฮาติมฉันน่ะเห็นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองรักมากมายเหลือเกินเขาสังเกตนะว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองรักมากมายเหลือเกินรถก็เป็นสิ่งที่เขารักภรรยาก็สิ่งที่เขารักทรัพย์สินเงินทองโอ้ยทองเพชรนินจินดาเป็นสิ่งเขารักหมดแต่สุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพื่อนจอมปลอมกับเขาทั้งหมดเลยเป็นเพื่อนที่ขี้หกเป็นเพื่อนที่จอมปลอมทั้งหมดเพื่อนที่แท้จริงของเขามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาเห็นที่ตามไปอยู่กับคนคนนั้นได้ในหลุมศพจริงๆคืออามันที่ดีอามันที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสะสมเพื่อนที่ดีเราจะสะสมเพื่อนหรือจะสะสมทรัพย์สินเงินทองจะสะสมเรื่องสวนไร่นาหรือจะสะสมคุณงามความดีเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นมิตรแท้กับเราจริงๆในวันที่เราตายไปอยู่หลุมฝังศพมันมุดมันตามเข้าไปหาเราในหลุมฝังศพได้อย่างอื่นเนี่ยนอกจากหนอนที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดเข้าไปได้คือเมื่อนอกจากพวกที่ไปกัดกินเราในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนเลยที่เข้าไปหาเราได้มีสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่มีชีวิตนั่นก็คือความดีมันจะเข้าไปอยู่กับเราไปหาเราได้ในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นคบกับมันไว้เยอะความดีกอดคอกับมันไว้เยอะทำมันไว้เยอะเพราะมันนี่แหละจะเป็นเพื่อนแท้กับเราในหลุมฝังศพต่อมาตะกี้อันที่3ยาวเลย1ตอบรับสลาม2เยี่ยมผู้ป่วย3ตามมัยยัตไปส่ง4อิญาบะตุดดะวะนี่อันนี้สำคัญเลยตอบรับคำเชิญคนเชิญเราไปกินบุญเนี่ยนะต้องตอบรับนะนี่คือมารยาทนะอีซอละเชิญผมไปกินบุญบอกอาจารย์ผมแต่งงานลูกสาวผมจำเป็นต้องไปถ้าหากผมไม่ไปก็ต้องบอกยีซอแล้วว่า
ขอมาอัพด้วยนะยิสราเอลวันนี้ผมไม่ว่างผมติดจริงๆผมอย่างนู้นอย่างนี้จนกระทั่งยิสราเอลจะรู้ถึงเหตุผมแล้วอ๋อไม่เป็นไรอันนั้นได้แต่ถ้าหากเราไม่ไปโดยพละการเนี่ยถือว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของนบีเมื่อมีคนชวนเราไปทำไปงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานมงคลสมรสงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องตอบรับหรือเชิญเราไปกินอาหารเนี่ยเราต้องตอบรับอิจาบะตุดดะวะเนี่ยการตอบรับคำเชิญไปในสิ่งที่ดีเนี่ยเราต้องตอบรับเราต้องตอบรับคำเชิญนั้นโดยเฉพาะมีบางอุลามะบอกว่าโดยเฉพาะเชิญไปเป็นสักขีพยานในงานแต่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องไปถ้าหากไม่ไปเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากคนที่เชิญซะก่อนว่าที่ไม่ไปเพราะมีเหตุผลเนี่ยมีอุลามะบางคนบอกถึงขนาดนี้เลยว่าถ้าเกิดไม่ไปงานแต่งที่เชิญไปนะต้องบอกเหตุผลต้องโทรไปขออนุญาตคนที่เชิญก่อนว่าฉันขอไม่ไปเนื่องจากติดงานนี่งานนี้งานนี้รู้เดี๋ยวฉันจะไปวันอื่นอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทเนี่ยเราจะต้องจำต้องรู้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไม่ไปนะหรือว่าอยู่ดีก็ทิ้งไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นการบางทีคนเชิญเขาคิดนะเฮ้ยนะครับเราเชิญอาจารย์มางานทำไมอาจารย์เขาไม่มาเนี่ยเราคิดแต่เขาคิดแต่บางทีเราไม่ได้คิดอะไรเว้ยเขาคงลืมแล้วมึงเขาไม่ได้คิดแต่บางทีเจ้าภาพเขาคิดนะว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มาว่าไม่เห็นหน้ามันเลยนะหรือว่าไม่เห็นหน้าคุณรอซ้อนเลยนะไม่เห็นหน้าคุณฮัสซันเลยทำไมถึงไม่มาเนี่ยมันจะมีมันคิดเยอะเนี่ยมันทำให้เสียความรู้สึกกับมุสลิมด้วยกันเองเพราะฉะนั้นแล้วอิสลามจึงบอกว่าอิจาบะตุดดะวะการตอบรับคำเชิญเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติกับมุสลิมด้วยกันเองไม่ใช่อยู่ดีๆก็หายไปเลยนะไม่ไปไม่รู้ไม่เชื่ออะไรไม่ไปต้องโทรไปบอกไม่ไปต้องไปขอโทษเจ้าภาพเขาก่อนว่าโอเคอิสลามนะจ๊ะเพื่ออะไรล่ะสิ่งเนี้ยเพื่อให้ความเป็นพี่น้องกันในสังคมการสนิทสนมกลมเกลียวกันยังคงอยู่เดี๋ยวเราไปงานเขาพอต่อมางานเราเขาไม่มาแก้แค้นมั่งอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความไม่ดีระหองระแหงกันในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วถึงไม่ไปก็โทรไปบอกเขาติดธุระอะไรก็โทรไปบอกเขานั่นคือมารยาทของอิสลามอันนั้นคือเรื่องที่4คือการตอบรับคำเชิญแล้วก็อันที่5ก็คือที่เราพูดถึงที่ผ่านมาคือการจามนะการตอบรับการจามและการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ยะรฮัมุกัลลอฮ์ยะฮดีกุมุลลอฮ์ที่บอกไว้นะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ5อย่าง5อย่างต่อมามีอีกหะดีษนึงบอกว่ามี7อย่างหะดีษอีกนึงบอกว่ามี7อย่างเป็นหะดีษของอัลบะรอบิลอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาได้บอกว่าอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลใช้เราดังต่อไปนี้1อีบิอิยาดะติลมารีด1เยี่ยมผู้ป่วยก็เหมือนกับอันตะกี้ที่ผ่านมาที่1ใน5ของอันตะกี้เหมือนกันของหะดีษที่ผ่านมานะ1เยี่ยมผู้ป่วย2ส่งมายัดก็เหมือนกัน3ตัชมิดอัลอาติชคือกล่าวคือการจามนะที่จะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิยะรฮัมุกัลลอฮ์ยะฮดีกุมุลลอฮ์ยุสลิฮุบาละกุมต่อมาอันที่5ไออันที่4อันที่4เนี่ยไม่เหมือนละอันที่4ก็บอกว่าอิบรอริลมุกซิมหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมก็คือ1 2 3อันที่4คืออิบรอรอัลมุกซิมโอ้คำเนี้ยกว่าผมจะหาความหมายของมันได้มันคืออะไรอิบรอรอัลมุกซิมอิบรอรอัลมุกซิมเนี่ยก็คือการที่เราจะสนองตอบสัญญาที่มุสลิมเนี่ยเขาสัญญาให้เราทำอย่างเช่นวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์วันเนี้ยคุณจะต้องไปกินข้าวที่บ้านฉันอย่างเนี้ยเธอบอกวัลลอฮียีซอละหรือว่าวันเนี้ยยีซอละจะต้องไปกินข้าวบ้านฉันวัลลอฮีอาหรับเขาจะพูดกันแต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์วันเนี้ยยีซอละเนี่ยจะต้องไปกินข้าวที่บ้านฉันถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยยีซอละจะต้องตอบรับคำสัญญาคำที่ผมสัญญาสาบานเนี่ยสาบานเนี่ยจะต้องตอบรับหรือว่าวัลลอฮีคุณจะต้องเอาของขวัญของฉันที่ฉันให้คุณว่ามึงอะไรบางคนเฮ้ยฉันไม่เอาฉันไม่เอาวันลอยคุณต้องรับมันอย่างเนี้ยต้องรับมูอิสลามมูฉันไม่เอาฉันเกรงใจเหลือเกินอาจารย์ให้อะไรฉันโอ้ยวันลอยขอสาบานต่ออัลลอฮ์คุณต้องรับมันอย่างเนี้ยเขาบอกว่าให้ทำให้ปฏิบัติตามให้ปฏิบัติตามคำสาบานที่เขาสาบานหรือเขาบอกว่าสมมตินะวัลลอฮีคุณจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้ซึ่งเป็นญาติของฉันอย่างเงี้ยคุณต้องปฏิบัติตามถ้าหากว่าสิ่งนั้น
หนึ่งไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเองนะของคนที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเช่นโอ้โหไม่ชอบเลยอยู่ดีๆจะมาสาบานให้กูเอาผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่เอาเองล่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่ดีกับเราก็ไม่เอาได้หรือสิ่งนั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ขัดกับศาสนาให้ปฏิบัติตามนะให้ปฏิบัติตามให้ตอบรับคำสาบานของมุสลิมที่เขาสาบานเพื่อให้เราทำอย่างเช่นวัลลอฮีคุณจะต้องมาเป็นอิหม่ามให้ฉันอย่างเงี้ยเราจะต้องตอบรับวัลลอฮีวันเนี้ยคุณจะต้องมาละหมาดที่มัสยิดฉันอย่างเงี้ยคือเราสามารถทำได้เราก็ต้องไปตอบรับคำสาบานของเขานะประมาณนั้นตะกี้อันที่ไหนละ1 2 3 4อิบรอดนี่คำที่อันนี้ก่อน1 2 3อันที่อิบรอดที่4ใช่มั้ยต่อมาอันที่5วะนัสริฟมัซลูมการช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมมุสลิมจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ถูกอาธรรมคนของเราที่ถูกกลั่นแกล้งถูกอาธรรมเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือนะไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเหมือนเราบอกว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราเนี่ยถูกอาธรรมจากกลุ่มชนชาติอื่นเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการดุอานะเราก็ต้องขอให้เขาโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการถูกข่มเหงหรือสามารถบริจาคเงินตามช่องทางต่างๆได้ที่เรามีความสามารถก็ต้องช่วยอ่ะหรือไกลไปปาเลสไตน์พี่น้องของเราที่อยู่นี่แหละถ้าหากในเมืองไทยเรานี่แหละถ้าหากว่าเราเห็นใครกลุ่มชนใดถูกกลั่นแกล้งคนหนึ่งถูกกลั่นแกล้งถูกทำร้ายถูกซอลิมเราต้องช่วยอันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องช่วยพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนถูกมุสลิมเราถูกข่มเหงรังแกเนี่ยให้เรานึกไว้เลยว่าเรามีหน้าที่ในฐานะมุสลิมจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองอันนั้นคือหน้าที่ของเรานะไม่ใช่บอกโอ๊ยไม่ใช่หน้าที่ของกูแล้วรู้ได้ไงก็รอซูลบอกแล้วว่าหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมนั้นจะต้องนัสริซะมัซลูมจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ถูกซอลิมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องช่วยนะจะบอกว่าไม่ในใช่หน้าที่ของฉันไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่6ก็คืออิจาบะติดดาอีที่ผมบอกไปแล้วก็คือตอบรับคำเชิญของคนที่เชิญเรานะเชิญไปกินบุญเชิญไปร่วมงานต้องตอบรับวะอิฟชาอิลส์วะอิฟชาอิสลามแล้วก็สลามสลามนี่มาอยู่สุดท้ายก็คือจะต้องกล่าวสลามให้สลามซึ่งกันและกันก็เป็น7อย่างเป็น7อย่างท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะนางได้กล่าวว่าท่านหญิงอาอิชะห์นางได้กล่าวไว้ว่าท่านรอแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะยะอูซุบะอฎออะห์ลิฮิได้ไปเยี่ยมคนป่วยบางคนในครอบครัวของท่านนะในครอบครัวของท่านนบีเองฟะยัมซิฮูบิยะดิฮิอัลยุมนาแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยแตะลูบนะใช้มือขวาเนี่ยลูบนะลูบที่ผู้ป่วยนะวะยะกูลูแล้วก็อ่านดุอาว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอะซฮิบิลบาอัสอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกชิฟาอันลายูกอดีรุซักกอมาก็เป็นดุอาที่ท่านนบีขออันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งจากหลายๆต้นนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าดุอาต้นสั้นๆที่เราสามารถขอก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้ว่าขอให้ยีซอและหายป่วยขอให้คุณฮัสซันหายป่วยขออัลเลาะห์ให้คุณฮัสซันหายป่วยขอให้ยีอาลีหายป่วยขอให้ยีมุฮัมมัดหายป่วยต่างๆเหล่านี้สามารถขอได้หมดนะครับถึงจะไม่ใช่ดุอาที่เราจะท่องตามนี้ได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถท่องได้มันยาวแต่เราสามารถจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ต้นอื่นที่มีความสะดวกง่ายดายกับเรานะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับโดยที่คนป่วยนั้นอาจจะเข้าใจความหมายของมันด้วยเขาจะได้กล่าวคําว่าอามีนเมื่อเขาเข้าใจก็จะเขาอามีนกับเราได้ต่อมาข้อที่1คือการให้สลามอันที่2ที่เราผ่านมาคือการจามนะอันที่4คือการ3คือการเยี่ยมผู้ป่วยอันที่4นะอันที่4นี่จะเป็นอันสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะค้างไว้อันนี้เป็นภาค1นะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยมันมีต้อง10เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห16 20 22ข้อมันจะมีภาค2ภาค3หรือเปล่านะอินชาอัลเลาะห์แต่เรื่องพี่น้องมารยาทอันนี้เอาอันที่4ก่อนถือว่าเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าเรามาถึงเวลาที่มันอาจจะสมควรอันที่3อันที่4นี่ก็คือการที่เราจะต้องไปส่งมัยยัด
เผื่อที่บอกแล้วนะครับเหมือนที่เราบอกแล้วว่าการไปส่งมัยยัดนี่ก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมต่อมุสลิมที่จะต้องไปส่งมัยยัดที่หลุมฝังศพเมื่อไปส่งมัยยัดแล้วเนี่ยมีซุนนะห์ที่เราต้องทำก็คือช่วยเขาฝังนะครับช่วยตั้งแต่เอามัยยัดลงหลุมเสร็จแล้วก็เอาว่าเริ่มตั้งแต่ตะแคงมัยยัดเปิดมัยยัดตะแคงมัยยัดจัดท่าให้มัยยัดเอาช่วยกันเอามัยยัดลงหลุมขุดหลุมฝังกบเสร็จสรรเรียบร้อยจนกระทั่งเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยก็อ่านดุอานะครับอัลลอฮุมะซับบิตฮูนะครับบิลกาบิสอัลลอฮุมะซับบิตฮูบิลกาลิซาบิติฟิดดุนยาขออัลลอฮ์ให้มัยยัดนี้จงมั่นคงในคำพูดของเขาที่ในชะฮาดะห์ของเขาที่กล่าวไว้ในดุนยานะแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูนะครับขอดุอาให้กับมัยยิตแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะปิดเขาเรียกว่ากบจนเสร็จสับเรียบร้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขอดุอาเมื่อตอนที่ดินเนี่ยมันเสมอกบเสมอพื้นแล้วก็จะเริ่มขอดุอาและไม่รอให้จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็คือจะเริ่มขอดุอานะขอดุอาแล้วก็หลังจากนั้นก็กบเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินกลับบ้านทุกคนก็เดินกลับบ้านหมดเมื่อสิ้นเสียงเท้าสุดท้ายมัยยัดก็จะถูกถามถูกสอบสวนถูกถามแล้วก็ถูกสอบสวนคนยุคบรรดาวนี้ทำไงครับเพื่อไม่ให้สิ้นเสียงเท้าจ้างคนมาเฝ้ากุโบอัลลอฮ์นี่เล่นเหลี่ยมกับใครเนี่ยเล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์เล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์บอกอ๋อนี่อัลลอฮ์จะสอบสวนเขาใช่ไหมเมื่อสิ้นเสียงเท้าสุดท้ายอย่างนั้นอดเถอะฉันจ้างคนมาเฝ้าเลยแล้วมาลาอิกะห์จะถามเขาใช่ไหมว่าใครคือมัรรับบุกะมันนบียุกะมันดีนุกะใครคือรอซูลไอ้ใครคือพระเจ้าใครคือนบีใครคืออะไรคือศาสนามัดดีนุก อะไรคือศาสนาจะถามคำถามต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเอ้าอย่างนั้นฉันจ้างอิหม่ำจ้างโต๊ะครูจ้างพวกเขาเรียกว่าคณะเฝ้ากุโบเนี่ยมาสอนต่อหน้าเลยดูซิมาอะไรกันถามแล้วเขาจะตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะโอ้แล้วก็นั่งกุโบเนี่ยเขาอ่านอะไรกันโอ้ตอบคำถามมันเมื่อมีคนมาถามว่าใครคือพระเจ้าให้ตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้านู่นเนี่ยโอ้โหนั่งสอนกันอยู่ปากหลุมถามว่าคนตายสามารถจะได้ยินอะไรจากสิ่งที่เราสอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันกินกับสติปัญญาแล้วสิ่งที่อยู่ในกูโบสเนี่ยมันคือเรื่องที่อยู่เหนือสิ่งที่ปัญญาเราจะคิดถึงว่ามาลาอิกะห์มายังไงบางคนบอกว่าโอ้โหมาแล้วก็จะมุดไปตรงไหนได้นี่ฉันนั่งร้องกูโบสหมดแล้วจะไปตรงไหนเนี่ยจะเข้าไปตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องที่ปัญญาเราจะคิดได้แล้วแล้วจะบอกว่าอุ้ยฉันสอนเนี่ยคนที่อยู่ในกูโบสจะได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปัญญาจะคิดถึงว่ามันจะได้ยินหรือไม่ได้ยินมันเป็นเรื่องระหว่างอัลลอฮ์กับเขาแล้วและตอบเนี่ยเขาไม่ได้ตอบเพราะว่าคุณสอนให้ตอบอย่างนี้แต่มันตอบด้วยอามันอิบาดะห์มันตอบด้วยอามันอิบาดะห์ถึงคุณจะอัดเทปส่งไปให้เขาในหลุมฝังศพฝังไปให้เขาด้วยแล้วก็เปิดเทปกออยู่อย่างนั้นแหละ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตอบด้วยกับคำที่คุณสอนอยู่บนปากหลุมแล้วเขาจะได้ยินเพราะฉะนั้นเลิกโง่เขากันได้แล้วคนที่จ้างคนไปเฝ้ากูโบสน่ะคุณถูกหลอกกินเงินฟรีความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกครับจะไปนั่งสอนคนบนหลุมฝังศพแล้วบอกว่าคนตายจะต้องตอบอย่างนู้นอย่างนี้นะเมื่อมีมาลาอิกะห์มาถามแล้วคุณเชื่อหรือว่าคนตายนั้นน่ะเขาจะได้ยินคุณจ่ายเงินทีละเท่าไหร่เนี่ยบางคน2วัน3วัน3คืนจ่ายไม่น้อยนะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคนรวยเนี่ยไม่มีทางตกนรกหรอกใช่อัดเทปไปให้เลยในโบสถ์ไม่ใช่แล้วก็เฝ้าไว้สิสอนไปสิ6วัน7วันมีเงินจ่ายไอ้คนจนเท่านั้นแหละที่จะตกกุโบสถ์เพราะมันไม่มีเงินไปจ้างไม่มีเงินไปจ้างตัวอิหม่ามไปเฝ้าถ้าเกิดศาสนามันเป็นเรื่องของเงินนะคนจนเนี่ยตกนรกหมดคนรวยนี่ให้เลวขนาดไหนก็ขึ้นสวรรค์เพราะมีเงินจ้างจ้างคนไปเฝ้าจ้างคนไปสอนจ้างคนลากข้อสารจ้างคนอ่านดุอาให้สารพัดสารเพเพราะฉะนั้นแล้วเลิกงมงายเพราะสิ่งที่ท่านถูกผู้รู้บางกลุ่มบางคนหลอกเพื่อจะหาเงินใช้เนี่ยท่านจงรู้เถิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คนตายตอบคำถามของมาลาอิกะห์ได้เลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเงินฟรีคุณเอาเงินนั้นไปบริจาคให้เด็กกำพร้าบริจาคเด็กกำพร้าบริจาคให้คนจนน่ะถึงคนตายมากกว่าการที่คุณจะจ้างคนไปสอนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นแล้ว
อย่าทำพยายามเลิกซะสิ่งต่างเหล่านี้เพราะเป็นการกระทำที่โง่เขลาที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกหลายครั้งในหัวข้อนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมต่อมุสลิมตอนที่หนึ่งแล้วเราจะมีตอนที่สองที่สามต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่จบแต่เวลานั้นคงจะหมดแค่นี้ก่อนนะครับจากลาท่านพี่น้องที่รับฟังในห้องส่งและทางบ้านแต่เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์